จริงๆก็ไม่ไหวแล้วแหละบอกไอ้โต้งว่าโต้งๆร้านนี้เราพอไหมเพราะว่าอะไรนะเยอะอยู่นะเยอะแล้วโต้งบอกว่าได้อีกร้านหนึ่งครับพี่อีบ้าไม่ห่วงกันเลยสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซบนะจ๊ะเกียร์แซบวันนี้เว้ยเห็นบรรยากาศข้างหลังใช่ป่ะพี่เกียร์อยู่ในซอย3เสน13ซึ่งซอยจะเป็นซอยโรงเรียนเซนฟรังซิสโซเวียใช่ป่ะซึ่งเข้ามามันจะมีมหาวิทยาลัยสักมหาวิทยาลัยนึงจอดได้20บาทแล้วคือตรงนี้จะเป็นตลาดเช้าเขาเรียกว่าชุมชนบ้านหยวนเป็นแบบแนวอาหารเวียดนามเยอะไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วแถวนี้ก็คือจะแบบว่าเฮ้ยมีตลาดเช้ามีนู่นมีนี่มีของเดินกินเลื่อยเปื่อยอะไรอย่างงี้แล้วสุดทางอ่ะตรงใกล้ๆริมคลองอ่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าแม่ใส่ใจปักกริมปลาใช่ไหมปักกริมปลาใช่เขาจะเป็นเหมือนก๋วยจับยวนอะแล้วใส่เป็นปลาช่อนใส่เป็นอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เคยกินเดี๋ยวเราไปกินกันว่าเป็นยังไงอาหารเช้ากับชุมชนบ้านยวนถ้าเกิดเทปนี้พอใช่ป่ะก็เป็น1เทปแต่ถ้าไม่พอเดี๋ยวเราไปตะลุยซำเซนกันอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินปลากิมปลากันก่อนไปเดี๋ยวผมเอาเป็นปลากิมปลาครับใส่เนื้อปลาครับพิเศษ60ครับแล้วก็เพิ่มไข่ฟองละ10บาทเป็น70บาทชามนึงครับทานนี้นะครับเดี๋ยวเราดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเธออยากจะบอกก่อนนะใครจะมาตลาดตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนตลาดเช้าไงเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดตั้งแต่ประมาณ6โมงกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สักประมาณ9โมงตลาดเริ่มวายแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยากจะกินของให้ครบอ่ะก็น่าจะมาเช้าหน่อยแล้วร้านแม่ใส่ใจอ่ะก็คือแบบว่าเฮ้ยน่ารักเพราะว่าใกล้โรงเรียนไงแถวนี้ใกล้โรงเรียนถ้าเกิดเรามาซื้อใช่ว่าจะธรรมดา50พิเศษ60แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กนักเรียนมาซื้อเขาจะแบบธรรมดา35พิเศษ40แกแต่ถ้าเกิดไม่กินปลาเขาจะแบบมีซี่โครงหมูมีหมูยอเหมือนเป็นก๋วยจั๊บยวนปกติเลยแล้วดูน่ากินมากเธออันนี้60ชามใหญ่นะแล้วเป็นเนื้อปลาช่อนเธอนี่เห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเส้นเดี๋ยวควักให้ดูมานี่เส้นก๋วยจั๊บยวนเธอเห็นป่ะน่ากินเนาะเส้นหนึบๆแน่เลยอะน้ำซุปดูดีด้วยหอมเจียวแบบอย่างแน่นแล้วก็เมื่อกี้ฉันเพิ่มไข่ลวกเว้ยฉันต้องตอกให้มันเข้าไปอย่างนี้ป่ะหรือจริงๆต้องกินแบบดิบๆอย่างนี้ทั้งลูกวะและจะสั่งเป็นรวมมิตรก็ได้นะถ้ารวมมิตรเริ่ม60อย่างที่บอกแต่ถ้าเป็นแบบเครื่องอย่างเดียวเริ่ม50แต่พิเศษ60นี่อันนี้เนื้อปลาช่อนเว้ยก็ใส่เป็นเนื้อปลาช่อนมาให้เรียบร้อยเลยไม่เคยมาแถวนี้เลยเนี่ยเซนฟรังอะโรงเรียนไอ้เจ้าเกรสไอ้เจ้าน้องเกรสอะจบที่เซนฟรังซิสเวียนี่แหละน้ำซุปหวานมากน้ำซุปหอมเขาเล่าหอมกลิ่นพริกไทยด้วยน้ำซุปหวานแบบว่านหวานจริงๆไม่ต้องปรุงก็ได้แล้วนะแต่ถ้าใครชอบรสจัดเขาจะแบบมีมะนาวแล้วมีพริกอย่างนี้ตรงวันนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่กล้ายกเพราะเดี๋ยวพี่กลัวพริกแบบมันพริกผัดปะน่าเป็นพริกผัดอันนี้น่าจะเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เกียร์ว่านะกินอย่างเงี้ยอร่อยแล้วน้ำซุปคือดีมากแล้วอะไม่อยากจะทำให้แบบน้ำซุปเสียรสชาติอะเป็นคนชอบกินแบบออริจินอลน้ำซุปดีชิมเส้นเส้นนุ่มหนุบหนับนุ่มกว่าก๋วยจั๊บยวนธรรมดานิดนึงก๋วยจั๊บยวนมันจะแบบมีความแบบเหนียวๆหน่อยใช่ไหมแต่อันนี้คือมันมีความนุ่มกว่าหน่อยนึงแต่ก็หนุบหนับอยู่นะแต่น้ำซุปหวานมากเลยอะน้ำซุปอร่อยอะน้ำซุปดีมากอ่ะขอกินเนื้อปลาไหมมาอ่ะอันนี้เนื้อปลาช่อนเดี๋ยวขอกินเนื้อปลาช่อนหน่อยนะนี่เห็นป่ะนี่กำลังนั่งคิดอะไรรู้ป่ะเนื้อปลาช่อนปกติเป็นปลาน้ำจืดมันจะมีก้างเยอะแต่กินอ่ะไม่มีก้างอันนี้นะต้องลองกินไปเรื่อยๆก่อนแต่ไม่มีก้างเลยอร่อยฉันว่าฉันต้องตอกลงไปในนี้ป่ะเพราะถ้าเกิดไข่เป็นอย่างเงี้ยกุศโลบายเขาคือต้องให้ตอกผสมกับน้ำป่ะฉันเจาะไข่แดงแล้วนะมาเจาะไข่แดงนี่เห็นป่ะนี่เห็นป่ะฉันไม่รู้ว่าถูกไหมแต่ฉันทำไปแล้วฉันทำไปแล้วเนี่ยดูแต่มันดูน่ากินน่าพรมีใส่ไข่แบบนี้มันน่ากินนี่เรากินกับเนี่ยเนื้อปลาช่อนเดี๋ยวเธอดูดิเห็นป่ะเนื้อปลาช่อนหนัวขึ้นทันใดนอกเหนือจากจะแบบว่าอะไรนะน้ำซุปหวานแล้วพอใส่ไข่ลงไปปุ๊บน้ำซุปนัวขึ้นทันใดเอาเป็นว่าขอกินก่อนยังเหลืออีกหลายร้านพออยู่แหละ
ทปเนี้ยดีลคือเป็นเหมือนที่ฉันเคยพาไปชุมชนอิสลามจำได้ป่ะที่เจริญกรุงอันนี้ก็เป็นชุมชนของบ้านยวนหรือเวียดนามที่สำเสร็จมากินได้ตลาดเช้าสนุกสนานกินก่อนมาถึงร้านหน้าลงหน้ามหาวิทยาลัยอะไรนะว่ามินทราธิราชแล้วก็คือขายช่วงชามกันเป็นข้าวต้มบอกคุณยายเวลานั่งกินที่นี่คุณยายบอกว่า40บาทธรรมดาพิเศษ50แล้วคุณยายบอกมีขนมด้วยเป็นบัวลอยยวนก็เลยบอกคุณยายบอกว่าเดี๋ยวถุง20ใส่ถ้วยนั่งทานด้วยได้ใช่ไหมครับได้งั้นเดี๋ยวเอาข้าวต้ม1แล้วก็ขนม1เดี๋ยวนั่งกินนี่แหละอ่ะอย่างละ1ครับคุณยายแต่ว่าข้าวต้มเอาพิเศษครับอ่ะเธออันนี้คือข้าวต้มคุณยายคือจะเป็นไก่นะแล้วก็คือจะมีเลือดผักคุณยายใส่ไปหมดแล้วมีไข่นกกระทาเว้ยไม่มีแต่ไข่ใครอยากกินตีนไก่อ่ะเขามีตีนไก่ด้วยแต่เป็นคนไม่กินตีน บอกคุณยายบอกคุณยายคุณยายบอกเรียกนิ้วอีนี่บอกอ๋อคุณยายครับผมไม่กินตีนครับเลยอย่างนี้แล้วเป็นข้าวต้มเลยอย่างนี้ส่วนอันเนี้ยจะเป็นบัวลอยยวนเธออันนี้ให้ดูมีงาด้วยมีอะไรด้วยซึ่งเป็นขนมโบราณคุณยายบอกบทตลอดเลยแล้วประเด็นคือมันจะมีแบบเค็มอันนี้แบบไส้หวานอันนี้ไส้หวานแต่กะทิเค็มแต่อันนี้คือกะทิหวานแต่ไส้เค็มก็คืออยู่ที่ว่าใครชอบกินแบบไส้ข้างในเป็นเค็มหรือหวานถ้าเกิดใครอยากกินไส้หวานก็เลือกสีขาวถ้าใครอยากเลือกไส้เค็มก็เลือกสีน้ำตาลแต่น้ำก็จะสลับกันนิดนึงเลยอย่างนี้โอเคข้าวต้มก่อนข้าวก่อนแล้วตบด้วยหวานจ้ะชอบจังเลยเดินตลาดเช้าอะแค่ง่วงเท่านั้นเองแต่ชอบเดินข้าวต้มน้ำซุปหวานมากน้ำซุปหวานมากแล้วมันหอมอันนี้มันเป็นผักอะไรครับคุณยายผักแพ้วมีหน้ามันจะมีความฉุนๆนิดนึงแต่แรกเราก็ไม่แน่ใจว่าผักอะไรสูตรโบราณนิดนึงก็ใส่ผักแพ้วแต่เลือดสดมากนะเลือดสดมากนะอันนี้กินไก่ฉีกแต่น้ำซุปข้าวต้มหวานมากหวานแบบหวานๆนะแล้วคือก็ใส่เป็นผักแพ้วปกติเรากินกับอาหารเวียดนามไงผักแพ้วอ่ะที่มากินผักใส่แป้งใส่อะไรอย่างเงี้ยว้าวน้ำซุปดีมากคุณยายขายเสาร์อาทิตย์เลยสองวันเลยป่ะครับวันจันทร์ถึงเสาร์ขายข้าวต้มทะเลที่จุดเดิมตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์ขายเป็นข้าวต้มไก่อืมมาได้2วันเลยวันเสาร์แกได้กินทะเลวันนี้เธอกินไก่อุ้ยฉันเพลินมากเลยครับข้าวต้มสดน้ำซุปหวานมากน้ำซุปหวานแบบหวานเลยนำมาชิมนี่มั้ยขอทอนคุณยายเพิ่มเรากินบัวลอยยวนเป็นกะทิแล้วหอมเหมือนน้ำตาลมะพร้าวงาเยอะอยู่เดี๋ยวขอกัดอันนี้คือบัวลอยไส้เค็มเดี๋ยวขอกัดให้ดูไส้ข้างในก่อนนะอารมณ์จะเหมือนขนมเทียนนะที่เป็นไส้เค็มแต่ไม่หวานมากข้างในใช่ไหมครับคุณยายไปทางขนมเทียนแล้วมันมีน้ำไงโอ้แต่พอกินกับน้ำหวานๆแล้วมันเข้ากันอันนึงเค็มอันนึงหวานมันเสริมกันพอดีเลยอะโฆษณาให้คุณยายซื้อ2ถุงเลยดีเนี่ยคือคุณยายนั่งทานอีกท่านนึงอยู่ข้างๆพอฉันถ่ายเสร็จคุณยายบอกว่าพูดซะฉันต้องซื้อเพิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเดินตลาดบ้านยวนตรงเนี้ยก็คือแบบเป็นชุมชนแบบคนไทยเชื้อสายยวนเวียดนามหรือคนเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีเยอะของกินยังมีเยอะเห็นเหมือนที่คุณยายถือมาคุณยายโชว์ไส้กรอกเลือดฉันบอกอ้าเดี๋ยวต้องกินเพราะไปเกาหลีชอบกินไส้กรอกเลือดแล้วเวียดนามก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเดินไปซื้อเดี๋ยวไม่รู้อยู่ร้านไหนเดี๋ยวไปหาก่อนเธออยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยเลยอ่ะคือเป็นแม่ฝ้ายเหรอครับใช่ไหมครับอาหารเวียดนามนครพนมเว้ยและอันนี้คือไส้กรอกเลือดเขามีไส้กรอกเลือดอย่างที่บอกแล้วอันนี้คือข้าวต้มมัดชื่อหยอยไส้หยอยไส้หยอยอันนี้ไส้หยอยนะเส้นละ40บาท
แล้วก็อันนี้เป็นข้าวต้มมัดยวนมัดไตยวนบั่นจึ๋งเขาเรียกว่าบั่นจึ๋งซึ่งแต่แรกเราก็คิดว่าอ๋อเป็นไส้กล้วยไม่กินเขาบอกว่าอ๋อเป็นถั่วเป็นหมู3ชั้นเอออันนี้ไม่เคยกินเดี๋ยวเอาอย่างละหนึ่งมะอย่างละหนึ่งมาเรียบร้อยแล้ว2 อย่างให้ป้าเขาแกะให้ให้แม่เขาแกะให้อันนี้จะเป็นไส้โยยใช่ป่ะไส้โยยก็คือไส้กรอกเลือดเวียดนามเว้ยแล้วก็จิ้มน่าจะเป็นน้ำจิ้มเหมือนจิ้มซีฟู้ดแล้วเขาบอกเวลากินอ่ะให้กินเหมือนผักแพ้วเข้าไปเออเวียดนามเขาจะชอบกินผักแพ้วเนอะอย่างเงี้ยเพราะมันจะได้แบบว่าไม่เลี่ยนมากแล้วก็อันนี้คือจะเป็นข้าวต้มมัดอะไรนะบั่นจึ๋งบั่นจึ๋งเรียกไม่ผิดถ้าเรียกไม่ผิดบั่นจึ๋งนี่ขอชิมไส้กรอกเลือดก่อนนี่อันนี้คือบั่นจึ๋งไส้กรอกเลือดอ่ะไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนึกรสไม่ออกเลยอ่ะกินผักแพ้วใช่ไหมแซ่บเผ็ดเลยอ่ะเอาจริงๆฉันว่าอร่อยนะถ้าเกิด texture ข้างในมันจะนิ่มๆอ่ะแล้วอารมณ์เหมือนมันเลือดๆอ่ะคือรสชาติคือเลือดเลยเพราะเราเหมือนเป็นไส้ห่อแล้วคือพอถ้าเกิดใครไม่กล้ากินแบบกลัวมันเลี่ยนกลัวมันเลือดมันฉุนไปอ่ะให้กินผักแพ้วมันจะตัดกลิ่นได้แต่จริงๆฉันว่าแค่น้ำจิ้มก็อร่อยแล้วนะน้ำจิ้มเขาไม่ฉุนน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวแซ่บเลยอุ้ยตายจะจิ้มกินอีกคำหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องอินเสิร์ตมาดูนี่อันนี้คือบั่นจึ๋งเป็นข้าวต้มมัดเวียดนามซึ่งเขาบอกเป็นไส้ถั่วเป็นไส้3ชั้นอ่ะแล้ว20บาทอ่ะชิ้นใหญ่มากอ่ะเธอเนี่ยขอมือกัดเลยนะขอชิมกัดให้ดูข้างในเนี่ยตอนนี้เจอถั่วก่อนเลยมันจืดๆนะเหมือนกินบะจ่างจืดๆอ่ะนึกออกป่ะที่มีถั่ว3ชั้นข้าวจะปนไปในถั่วด้วยเห็นป่ะเธอเห็นหมูป่ะอันเนี้ยถ้าพูดตรงๆนะอยากให้ลองจะอร่อยไหมเฉยๆคือกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ถ้ามาแล้วอ่ะควรลองเพราะว่าฉันว่ามันจะจืดๆนิดนึงแล้วก็ถั่วหอมๆแต่ชอบอันนี้ไส้กรอกเลือดเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันต่อเมื่อกี้เห็นร้านข้าวแกงข้างๆร้านนี้ฉันเห็นแบบแกงเขียวหวานเนื้ออบบอกเมื่อกี้ก็โอ้นี่ไม่ได้กินข้าวเลยต้องเรากินแต่ข้าวต้มเรากินแต่แบบอาหารเช้าไม่ได้กินอาหารมื้อหลักเลยเดี๋ยวเราไปกินข้าวราดแกงกันกินนี้ก่อนว้าวว้าวเธอเส้นกรอกเลือดอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากตรงไม่กินมันยังบอกอร่อยเลยอะแล้วก็ร้านข้างๆกันข้าวแกงเว้ยคือเห็นแกงเขียวหวานเนื้อเราอดไม่ได้เป็นคนชอบกินแกงเขียวหวานเลยถ้าราดข้าวพี่เขาบอกว่า50บาทแต่ถ้าซื้อเป็นกับข้าวอะก็คือถุงละ70เอาแกงเขียวหวานเนื้อราดข้าวถุงนึงเอ้ยไม่ถุงนึงชามนึงเรายืนกินตรงนี้เลยบอกพี่เขาข้าวน้อยๆว้าวต้มแกงกลิ่นดีคือแกงเนื้อแล้วคือแบบดีมากคือเขาบอกว่าถ้าเป็นเนื้อราดข้าวจะอยู่50บาทแต่ถ้าไม่ใช่เนื้อพวกไก่พวกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็คือจะประมาณ40บาทเธอแล้วดูแกงเนื้อดูเนื้อน่ากินป่ะว้าวไม่ได้กินแกงชุ่มๆอย่างงี้นานเท่าไหร่แล้วนะแกเอ้ยที่ผ่านมาฉันกลัวแกงกะทิมากเลยแต่ว่าก็กินแต่วันนี้คือขอชุ่มๆขอชุ่มๆกินฉันสิกินฉันสิมาแกงเนื้ออร่อยมากนุ่มเนื้อนุ่มเลยเปื่อยจนนุ่มเลยไม่เปื่อยจนนุ่มตุ๋นจนนุ่มแล้วแกงไม่ได้เผ็ดมากแต่เครื่องแกงหอมรสจะออกเค็มนัวๆไม่ติดหวานมากนะว้าวคือแกงอร่อยข้าวแกงอร่อยเลยเธอมาสั่งซื้อกับข้าวกลับบ้านได้เขามีเนื้ออบด้วยนะแต่ฉันไม่ได้ซื้อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินต่อพอเขาบอกว่ามีบั่นแบ่วบั่นแบ่วเดี๋ยวเราไปเดินหากินกันก่อนชุมชนเวียดนามไงมีเยอะนี่มาร้านตรงกลางซอยอันนี้คือจริงๆเขาก็จะมีตัวปลากิมปลาเหมือนกันนะเหมือนท้ายซอยที่เราไปกินเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้เรากินแล้วไงซึ่งเขามีขายอื่นด้วยร้านนี้ซึ่งร้านนี้เขาจะมีที่เด่นๆนะเขาบอกปักหม้อกับบั่นแบ่วใช่บั่นแบ่วก็คือนี่ฉันมากล่องสุดท้ายพอดีขนมถ้วยทรงเครื่องของเวียดนามอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราเอา2 อย่างอันนี้กล่องละ40แล้วเดี๋ยวสั่งปักหม้ออีก40เรานั่งกินที่ร้านเลยนะว้าว
เอายังเอาแล้วอ่ะร้านนี้ที่บอกก็คือจริงก็มีปลากิมปลาเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้เรากินตรงท้ายซอยไปแล้วไงเราจะไม่กินซ้ำเพราะว่ายังมีอีกหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้และนี่ก็คือจุดเด่นของร้านนี้อย่างก็คือขนมถ้วยทรงเครื่องขนมถ้วยยวนบั๋นแบ่วถ้าเรียกไม่ผิดอ่ะนี่นี่นี่แล้วอันนี้หมดไวมากเธอตอนนี้นะเวลาฉันนาฬิกาฉันนะ8 โมงเช้าไอเนี้ยหมดแล้วเพราะตลาดวาย9 โมงไงเธอส่วนนี้เป็นปักหม้อนี่ปักหม้อยวนนี่แกแล้วอีเนี้ยหมดไวมาก8 โมงเช้าแล้ววันก่อนเว้ยมีแฟนคลับมาคอมเมนต์บอกทำไมชอบพาไปเดินตลาดเช้าอ่ะ8 โมงเคยจะไปทันเอาจริงๆมาไม่ทันอดจ้าคนอื่นเขามาทันกันก็ตลาดเช้าว่าเธอจะให้เขาขาย10 โมงเหรอตลาดเช้าขายแค่5 โมงอ่ะมาเราก็ไม่รู้ผู้ตายฉันไปตัดจริงๆมันไม่ต้องตัดป่ะแต่ไม่เป็นไรมันจะเหมือนมีเนี่ยเป็นคล้ายๆอะไรอ่ะสักอย่างนึงเดี๋ยวชิมก็รู้อ่ะรู้แต่ว่ามีแคปหมูนี่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 มันจิ้มหวานกำลังอร่อยเลยน้องไอ้ที่โรยข้างหน้านี่มันคืออะไรอ่ะหมูหยองครับหมูหยองหรอหมูหยองทำเองด้วยแป้งหนุบแป้งหนุบอร่อยตัวซอสก็ดีหมูหยองอร่อยมากคือตอนแรกดูเอ๊ะอะไรวะอะไรวะไม่เหมือนหมูหยองแต่เขาบอกเป็นหมูหยองทำเองเฮ้ยอันนี้อร่อยไอ้บั๋นแบ่วอ่ะไปกินที่ไหนอ่ะฉันว่าฉันชอบหมดเลยว้าวอร่อยมากนี่ไม่อร่อยตั้งหนุบๆด้วยอ่ะมาที่ปักหม้อนี่ให้ดูไส้ข้างในก่อนฉันแหวกไส้ก่อนว้าวทั้งชิ้นทั้งชิ้นตายเป็นตลาดเช้าที่อาหารเวียดนามอร่อยมากแล้วราคาไม่แรงสักกะลาเลยจริงๆแต่อันเนี้ยคนต้องกินอันนี้ก็ดีมากซึ่งถ้าเทปออกแล้วว่าฉันว่า7 โมงครึ่งก็หมดจริงๆแต่ว่าวันนี้8 โมงไม่เหลือแล้วจ้า8 โมงไม่เหลือแล้วจ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านอื่นต่อนี่นี่ไส้ก็อร่อยไส้อร่อยต้องเหลืออีกสัก2 ร้านอันนี้เป็นร้านที่ต้องมากินเหมือนกันเป็นเมตตาหมูทอดเขาบอกเป็นหมูทอดที่ต้องกินถ้ามาแถวนี้ไม่กินหมูทอดเขาเป็นหนึ่งในต้องอูเรื่องหมูทอดเหมือนกันนะร้านนี้เพราะว่าเกรซก็บอกว่าเกรซเรียนอยู่ที่เซนเซเวียไอเซนฟรังซิสเวียใช่ป่ะเกรซหมูทอดเมตตาอร่อยมากได้จ้ะเชื่อน้องเชื่อน้องว้าวเธอมุดเข้ามาในตรงนี้ละในเพิงเมตตาหมูทอดนะก็คือเขามีทั้งหมูทอดตับทอดหมูฝอยหมูหวานเนื้อก็มีกระดูกหมูก็มีเนื้อทอดเนื้อฝอยมีหมดเลยเลยอย่างนี้ชื่อร้านเขาเป็นเมตตาหมูทอดไงใช่ป่ะเราเอาเป็นหมูทอดก่อนน้องครับพี่เอาเป็นหมูทอดโลนึงแบ่งเป็นถุงละครึ่งโลถุงละครึ่งโลใส่ได้อยู่ใช่ป่ะครับเอาถุงละครึ่งโลซื้อกลับบ้านหนึ่งแล้วซื้อให้ต้งหนึ่งแล้วก็ตับพี่ซื้อขีดหนึ่งได้ใช่ป่ะอยากแค่ชิมนะเอาแค่นี้ก่อนดูข้าวเหนียวความห่อของข้าวเหนียวคือ25 บาทก็จริงแต่แบบเขาใส่งาขี้ม้อนใส่แบบธัญพืชข้างในด้วยอ่ะดูดีมากและก็คืออันนี้หมูครึ่งโล300นี่ตับ1 ขีด 60 อยากกินเดี๋ยวไหนๆมาแล้วใช่ป่ะเราต้องชิมของร้านนี้เราต้องชิมเดี๋ยวเริ่มจากหมูก่อนเดี๋ยวปั้นข้าวเหนียวก่อนออกมาปั้นหนึ่งพอนี่ข้าวเหนียวแล้วดูดิข้าวเหนียวเป็นแบบงาขี้ม้อนอย่างเงี้ยแล้วมีธัญพืชผมว่าข้าวเหนียวเขามีเลือกเยอะมากเลยนะชิมหมูก่อนนี่น้องหมูทอดหมักแบบว่ามีความเค็มนัวนัวไม่ติดหวานเลยเนื้อหมูมีความหนึบแต่นุ่มนะไม่เหนียวแต่หนึบข้าวเหนียวนี้อร่อยอ่ะข้าวเหนียว3 สีเนี่ยมันกรุบกรุบตรงงาขี้มอนน่ะหมูทอดกินเพลินๆครึ่งกับข้าวเหนียวคือฟินมากอ่ะอร่อยนะหมูเขาจะไม่ได้ทอดแบบนุ่มๆเหมือนนึกออกป่ะมันจะมีความให้เคี้ยวได้อยู่มีความหนึบแต่มันมีความแบบเค็มนัวๆมาที่ตับมือเลยนะจ๊ะขอหยิบตับขึ้นมาเลยจ้ะแล้วตับชิ้นหนามากเลยนี่น้องตับจับแต่แข็งๆหน่อยซึ่งฉันชอบไม่ได้นิ่มแบบนิ่มๆแต่
หมักดีมากรสเดียวกับหมูเลยเห็นป่ะทอดสุกเอาว่าเดี๋ยวเราไปหาอีกสักร้านนึงไปร้านปิดจริงๆก็ไม่ไหวแล้วแหละบอกไอ้ต้องว่าต้องต้องร้านนี้เราพอไหมเพราะว่าอะไรนะเยอะอยู่นะเยอะแล้วต้องบอกว่าได้อีกร้านนึงครับพี่บ้าไม่ห่วงกันเลยได้ต้องบอกว่าอีกร้านนึงก็อีกร้านนึงเหลือให้ต้องห่อกลับเนี่ยเดินกลับมาทางจากเมตตาหมูทอดใช่ป่ะมันจะมีเซเว่นแล้วซอยอยู่ตรงข้ามเซเว่นเดินเข้ามาเขาบอกมีร้านป้าเก๋แหนมเนืองที่แบบอ่านเวียดนามอร่อยอีกร้านนึงเว้ยแล้วเข้ามาแล้วเป็นซอยอย่างเงี้ยซอยอย่างเงี้ยแกเนี่ยเราเห็นป้ายละอยู่ตรงนี้แต่เขาเปิด9โมงนะร้านเนี้ยเธอเดินเข้าซอยนี้หรอเข้าซอยนี้หรอโต้งมีร้านอาหารหรอมีร้านอาหารใช่ป่ะแต่เขาเขียนอยู่ว่าป้าเก๋ร้านแหนมเนืองใครแนะนำฉันมาอีกแล้ววะเนี่ยอ๋อนี่อุ้ยตายเป็นบ้านเธอนี่ไงนี่ไงร้านน่ารักอยู่นี่ไงอยู่เนี่ยร้านป้าเก๋นะครับค่ะป้าเก๋เลยป่ะครับใช่ค่ะอ๋อนี่ป้าเก๋เธอ เราต้องมาชิมร้านอาหารป้าเก๋เป็นร้านปิดจบเพราะเราเดินตลาดชุมชนบ้านยวนละมาปิดที่นี่เพราะเขาเปิดประมาณ9โมงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินตลาดเช้าเสร็จมาพักเย็นๆกินอาหารเวียดนามต่อเป็นร้านสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะได้ปิดจบวอล์กเลยกันโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยนะครับเข้าไปในร้านเรียบร้อยแล้วก็คืออาหารราคาไม่แรงเลยอ่ะคือแหนมเนืองอ่ะถ้าไม้หนึ่งคือ90อันนี้คือรวมผักรวมแป้งรวมเลยทุกอย่างหมดแล้วอ่ะในราคา90บาทแล้วเส้นมีหมูย่างอ่ะก็90บาทเธอแล้วมีปอเปี๊ยะทอดนี่อันนี้คือเป็นเมนูที่ป้าเก๋แกแนะนำบอกมากินนี่ดีกว่ากินนี่ดีกว่าได้เอาตามนี้ก่อน3อย่างพอก่อนนะแล้วเนี่ยมีคนที่เขานั่งกินก่อนตรงนี้เขาแนะนำบอกว่ามาร้านป้าเก๋ถ้าไม่กินบัวลอยเผือกมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา3อย่างนี้เสร็จแล้วเราปิดจบจะได้สมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีแน่นมากศักดิ์ศรีที่แน่นมากฉันพูดเลยเลยอย่างนี้แล้วก็บัวลอยเผือกมีเฉพาะวันอาทิตย์ด้วยนะไม่ได้มีแบบทุกวันนะนี่ให้ดูเห็นไหมโอเคงั้นได้เอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกินชุมชนตลาดบ้านยวนดีๆจริงๆเป็นร้านอาหารเวียดนามที่แบบดั้งเดิมมากๆอะไรเงี้ยคือคุณป้าแกบอกแกขายมา4รุ่น70กว่าปีใช่ไหมครับ70กว่าปีแล้วเธออะไรเงี้ยตอนนี้คุณป้าทำเลยอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคุณป้าบอกตั้งแต่คุณป้ายังไม่เกิดอ่ะร้านเนี้ยอาหารราคาไม่แรงแล้วก็คือแบบเป็นเรียกว่าอะไรนะออริจินอลจริงๆแล้วคือมีคนมานั่งกินคือแบบเป็นคนเก่าแก่ในละแวกนี้ที่แบบต้องเคยกินสมัยร้านยังอยู่ข้างนอกอันนี้เข้ามาอยู่ในบ้านอะไรอย่างงี้และนี่คือแหนมเนืองอันนี้90บาทเห็นป่ะแหนมจิ้มน่ากินป้าเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเขาเรียกแหนมเนื้องเขาเรียกแหนมเนื้องนี่ฉันเก็บข้อมูลป้าเขาเล่าฉันเก็บข้อมูลเอาหมดเลยนะแหนมเนื้องแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นแหนมเนืองคนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เส้นหมี่หมูย่างจะบอกว่าเส้นหมี่หมูย่าง90บาทก็น่ากินมากเธอแบบหมูดูดีมากแล้วเส้นหมี่ป้าแกบอกเส้นหมี่ทำเองด้วยเอาดิเทพขนาดไหนคือทำเองด้วยอ่ะแล้วร้านอ่ะจริงๆข้างบนมีที่นั่งอีกนะแต่ข้างล่างก็คือจะแบบมีประมาณ 2-3 โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาก็น่าจะรับแขกได้เยอะอยู่แต่ว่าประเด็นก็คือได้ประมาณหนึ่งอะไรอย่างนี้และนี่ป้าแกบอกว่าเป็นนี่ปอเปี๊ยะทอดนี่ป้าบอกกินแค่นี้พอแค่นี้ก็อิ่มแล้วกินที่ตลาดมาเยอะแล้วป้าบอกไม่ต้องกินเยอะแต่3อย่างนะป้าบอกไม่ต้องกินเยอะแต่3อย่างเลยอย่างนี้เริ่มที่แหนมเนืองก่อนมามาที่นี่ยังจะเป็นแป้งแบบจุ่มน้ำจุ่มน้ำมาป้าบอกว่าของป้าแป้งจะแบบจุ่มแล้วออกเลยนะไม่ต้องแช่นะเดี๋ยวมันเละนะผักเยอะมากอ่ะฉันแฮปปี้มากที่ผักเยอะเลยแล้วก็เรามาตักที่แหนมเนืองนะควรมานะร้านนี้คือเธอควรจะแบบว่าอะไรนะเป็นออริจินอลดั้งเดิมคือขายมานานมากเขาเคยขายอยู่หน้าโรงเรียนเซนฟรังด้วยนะห่อเลยนะห่อทางคำจ้ะหมูอร่อยมากปังหนึบมากจุ่มออกเลยนะแต่แค่นะในคำเดียวเขาทำได้หมดเลยอร่อยอร่อยมากน้ำเนื้ออร่อยมากน้ำจิ้มอร่อย
เดี๋ยวชิมทีละอย่างก่อนจะได้แบบว่าอินเสิร์ตทีเดียวฉันจะกินจริงจังว่าฉันว่าอร่อยมากเดี๋ยวไปที่เส้นหมี่ย่างเว้ยเส้นหมี่คุณป้าทำเองเนี่ยนะใส่หมูย่างไปเลยจ้ะจุกจุกจ้ะหมูย่างดีมากหมูย่างอร่อยเลยเนื้อแน่นหมักดีอร่อยอ่ะไม่เคยมากินร้านนี้เลยอ่ะแหนมเนื้อดีมากตัวหมูอ่ะหมูย่างโคตรดีจริงๆไปเฮมนี่ปลาเปี๊ยะทอดอันนี้เขาถือเป็นอีกร้านในตำนานนะแกงจริงหมูมากดีหยำเนืองหมูดีมากเครื่องเขาครบอร่อยแต่ฉันประทับใจหมูย่างมากจริงเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าต้องมีบัวลอยเผือกถ้าไม่กินมาไม่ถึงเมื่อกี้มีพี่ที่กินตกค้างเขาบอกน้องต้องกินนะบัวลอยเผือกต้องกินได้เป็นคนเชื่อคนง่ายเขาบอกให้กินก็กินเพราะเป็นของหวานด้วย เดี๋ยวขอตัวอินเสิร์ตกินตรงนี้ก่อนจริงจังแล้วเดี๋ยวไปปิดจบกันที่บัวลอยเผือกนะเห็นว่าอันนี้คือบัวลอยเผือกแล้วเธอดูความกะทิข้นคลากเนี่ยรู้สึกผิดไหมไม่เพราะมันคือน้ำมะพร้าวสำหรับฉันโอ้ยมีมะพร้าวอ่อนข้างในด้วยเห็นว่าเนี่ยข้นคลากมากแล้วดูบัวลอยดิชิมเลยเดี๋ยวจะได้ไปปิดจบหน้าร้านนะบัวลอยเผือกละมุนมากกะทิไม่หวานนำจากกะทิข้นมากเค็มนัวนัวหวานอ่อนอ่อนองจริงเขารู้สึกผิดอยู่นะกะทิข้นมากแต่กะทิอร่อยมากกะทิอร่อยแบบอร่อยชิบอ่ะกะทิอร่อยมากแล้วเวลากึบกึบเนื้อมะพร้าวอ่อนนะบัวลอยอร่อยมากหนึบหอมกลิ่นเผือกหมดชามแน่เลยค่ะโต้งหมดชามแน่เลยอ่ะอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงจะบอกว่าร้านนี้ตำนานอร่อยมากที่กินมาไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยโดยเฉพาะหมูย่างโคตรดีนุ่มหนึบไม่ค่อยมีมันอร่อยหอมหยำเนื้อก็ดีปลอดเปียทอดกินเพลินๆโทรขอตัวกินก่อนเดี๋ยวไปปิดจบแล้วกันไม่ต้องอินเสิร์ตจนหมดถ้วยนะอายแกวันนี้สนุกสนานนะตลาดเช้าชุมชนบ้านยวนเว้ยแกจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ไม่เคยเจอแบบเรียกว่าอะไรนะตลาดเช้าแล้วเป็นดงแบบอาหารเวียดนามล้วนๆเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเป็นอาหารเวียดนามแบบเกือบทั้งนั้นแต่มันก็จะมีอาหารที่แบบไม่ใช่เวียดนามด้วยนะเดินกินตลาดไม่ใหญ่มากตลาดเล็กๆจอดในมหาวิทยาลัยแล้วเสียค่าจอดรถ20บาทแล้วตอนขากลับเดินมากินร้านบ้านป้าเก๋แหนมนึงป้าเก๋อร่อยมากอร่อยแบบอร่อยตกใจอะไรอย่างงี้แกแล้วแกจะได้แบบว่าความรู้สึกแบบสนุกสนานแล้วนี่ซื้อหมูทอดในตำนานหมูทอดเมตตาอะไรอย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่าลืมมากินนะมีที่นี่ที่เดียวรู้สึกจะมีอยู่แค่2ร้านคือปากกิมปลาก็คืออะไรวะก๋วยจับยวนที่ใส่เนื้อปลาช่อนอร่อยมากไม่มีก้างชิมได้เลยดีหมดเลยอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าปิดจบวล็อกเลยละกันนะถ้าเกิดใครชอบวล็อกนี้ของพี่เกียนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียด้วยที่สำคัญนะจะลืมกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งแกฉันอยากจะบอกฉันสนุกจังเลยไม่ได้เดินตลาดเช้านานมากแล้วมีความสุขกับการเดินตลาดเช้าตลาดเย็นอะไรอย่างเงี้ยมาเลยมาเลยอย่าลืมนะตลาดเปิดประมาณตีห้าครึ่งหกโมงเก้าโมงคือแดดมาตลาดวายเนี่ยแดดมาอย่างเงี้ยตลาดวายแล้วเพราะว่าอะไรจ๊ะร้อนจ้ะโอเคไปก่อนแล้วนะแปลรถก่อนแล้วเดี๋ยวกลับแหละออกไปไม่ได้รถมาเอารถผ่านไปก่อนWhat?